สวัสดีค่ะพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับช่องชัดเจนฟาร์มนะคะบายครูแหม่มเนาะวันนี้นะคะครูแหม่มจะพาทุกคนมาชมเป็นคลิปสั้นๆนะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับการตัดหญ้านะคะซึ่งเป็นแปลงหญ้าไม่ใช่แปลงหญ้าหรอกเป็นหญ้าที่ขึ้นนะคะบริเวณโรงเรียนของที่ครูแหม่มทำงานอยู่นี่แหละแล้วทีนี้พอเห็นมันสวยก็เลยจะตัดไปให้วัวที่บ้านกินเดี๋ยวเราจะมาชมเป็นหญ้าที่เห็นนี้ก็จะเป็นหญ้าธรรมชาตินะคะคือเกิดจากวันนี้ฝนมันตกเนาะช่วงนี้ฝนมันตกแล้วก็หญ้าพวกนี้ก็เกิดมานะคะเดี๋ยวสวยงามเราก็จะเกี่ยวไปให้วัวที่ฟาร์มของเรากันไปเดี๋ยวให้คุณจุ๊บเป็นคนถ่ายนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวคุณแบบจะไปเกี่ยวหญ้าให้วัวเอาเดี๋ยวให้ดูคนถ่ายนะคะวันนี้คนถ่ายสวัสดีค่ะคนถ่ายอ่านะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณจุ๊บเป็นคนถ่ายเนาะอันนี้ภาพไม่พร้อมนะคะทีมงานคุณจุ๊บมาถ่ายเลยสภาพไม่พร้อมเข้ากล้องโอเคเดี๋ยวเราก็จะเกี่ยวธรรมดานี่แหละค่ะเกี่ยวไปให้วัวกินนะคะก็จะเป็นหญ้าพวกนี้มาช่วยการรวบแรงแข่งขันขอเวลานอก2นาทีก็เกี่ยวแล้วก็วางไว้อย่างนี้แหละค่ะแล้วก็เอาไปใส่ในถุงปุ๋ยนะคะก็จะมีต้นอันนี้ด้วยใครรู้จักต้นอะไรนะคุณจุ๊บเนี่ยสมัยแต่ก่อนนะจะเป็นเด็กนะคะก็จะเอาไปเล่นเอาไปเสียบไม้แล้วทำเป็นล้อรถนะคะตัวนี้นะคะเล่นได้นะแต่เราไม่เอาไปให้หมดกินนะคะเกี่ยวไม่ค่อยเข้าแล้วค่ะเกี่ยวไม่ครบคมต้นพวกนี้เราไม่เอานะคะเอาเฉพาะหญ้านะคะแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละค่ะหญ้าพวกนี้เป็นหญ้าธรรมชาตินะคะที่เกิดขึ้นหลังจากที่โดนฝนลงมานะคะเราก็จะสามารถเกี่ยวไปไว้ให้วัวของเราได้นะคะเราใช้ที่ฟาร์มจะใช้ทั้งอาหารข้นแล้วก็หญ้าที่เกิดจากธรรมชาติแล้วก็หญ้าที่ปลูกเองนะคะนี่นะคะแล้วก็อันไหนที่ไม่ใช่อย่างนี้ก็เอาออกนะคะเผื่อมันจะเป็นอันตรายกับวัวของเรานะเราก็ตัดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆนี้ก็จะถึงฤดูฝนแล้วนะคะหญ้าธรรมชาติก็จะมีมากขึ้นเนาะคิดว่าหลายคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ปลูกไม่ได้ปลูกหญ้าก็คงจะเกี่ยวเหมือนกันนี่แหละค่ะกับคุณแม่เป็นการทำความสะอาดสถานที่ของโรงเรียนเป็นตัวนะคะแต่ได้ไประโยชน์ก็คือได้ยาไปให้วัวของเราด้วยนี่นะคะหญ้าสวยไหมคะกดจมูกสีขาวมันจะเป็นภาพพัดมันจะเป็นภาพนี่นะคะเป็นหญ้าที่เราไปให้วัวของเรานี่แหละค่ะทุกครั้งที่โตขึ้นมานะคะหลังโรงเรียนก็คือเป้าหมายของเราค่ะกลัวโดนมือมากเลยหญ้าขึ้นกำลังสวยเลยค่ะตัวเขาก็จะชอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปมันละถุงปุ๋ยแล้วมันก็งอกขึ้นมาอีกแล้วก็เกี่ยวอีกค่ะเกี่ยวตลอดนี่นะคะสวยงามมากนะคะเดี๋ยวก็จะได้ครบ1ถุงละวันนี้เป้าหมายของเราคือ2ถุงค่ะ มีอีกเยอะนะคะเราต้องดูก่อนว่ามันสวยไหมเราต้องรอให้เขาโตก่อนสักนิดนึงนะคะหญ้านี้นะคะอันนี้เขาเรียกหญ้าอะไรคะอันนี้เป็นหญ้าขึ้นธรรมชาติค่ะไม่รู้ชื่อหญ้าเลยค่ะตัวนี้นะคะคุณจุ๊บแต่ว่าแล้วหญ้าคอมมิวนิสต์เป็นแบบไหนคะคอมมิวนิสต์ก็จะเป็นหญ้าขนวัวกินได้ไหมคะวัวกินได้แต่ว่าหญ้าคอมมิวนิสต์ข้อเสียของเขาก็คือเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวเวลาวัวกินส่วนมากวัวจะถ่ายคือวัวจะถ่ายเหลวนะคะแต่ตัวนี้หญ้านี้นะคะที่เคยเอาไปให้กินเนี่ยเขาจะไม่ถ่ายเหลวนะคะเขาจะถ่ายเป็นปกติแล้วก็เราไม่ได้ที่ฟาร์มนี้ไม่ได้ให้แค่หญ้าอย่างเดียวนะคะเราให้เป็นฟางทุกวันอยู่แล้วนะคะแล้วก็เติมเต็มในส่วนอาหารข้นแล้วก็หญ้าที่ฟาร์มของเราอีกอย่างอันนี้ก็ที่หญ้าหวานหญ้าอะไรเราก็จะเสริมไปอยู่แล้วก็เป็นหญ้าหลักอยู่แล้วแต่หญ้าพวกนี้
ยังคิดว่าหญ้าก็คงจะมีรสชาติที่แตกต่างกันไปนะคะครูแหม่มชิมดูไหมคะชิมดู อันนี้ชิมไม่ได้หรอกค่ะดูสวยขนาดนี้ไม่กล้าชิมค่ะไม่กล้าชิมนะคะนิดเดียวเองน่าจะแบบจะถุงปุ๋ยแล้วแต่หญ้ามันปลอดภัยไหมคะมันขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้ใส่ยาใช่หญ้าที่จะปลอดภัยเพราะว่าที่กล้าเกี่ยวให้กินนะคะหญ้าธรรมชาติที่กล้าเกี่ยวให้กินก็คือเรารู้ว่าแหล่งที่มาของที่เราไปเกี่ยวเนี่ยค่ะมันไม่มีพวกยาฆ่าหญ้าเนาะบางที่นะคะไม่อยากให้ชาวเกษตรกรนี่ไปเกี่ยวมั่วนะเพราะว่ากลัวนะคะจะไปโดนพวกเกษตรกรบางรายที่เขาฉีดยาแล้วเขาไม่ได้แขวนไม่ได้แขวนขวดยาไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าเขาฉีดยาเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในหลายที่เคยเห็นในเพจก็มีในข่าวก็มีนะคะที่จะเกี่ยวหญ้าให้วัวแล้วไปโดนหญ้าที่เขาฉีดยาฆ่าหญ้าเนาะคุณจุ๊บเนาะแล้ววัวตายเนี่ยนี่ก็ต้องระวังนะคะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่เกษตรกรส่วนใหญ่ที่มีพื้นที่เพียงพอนะคะควรจะปลูกหญ้าไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรก็ได้นะคะไว้เปลี่ยนแปลงของตัวเองเนาะเพื่อจะไว้เก็บเกี่ยวให้วัวของเราเองอย่างน้อยเราก็รู้ที่ไปที่มาว่าหญ้านั้นน่ะปลอดภัยไม่มีสารเคมีไม่มียาฆ่าหญ้านะคะอย่างนี้นะคะเราก็รู้อย่างนี้อยู่ที่หลังโรงเรียนเราก็จะเห็นทุกวันเราก็จะรู้แล้วเราก็เกี่ยวประจำอยู่แล้วเกี่ยวประจำอยู่แล้วมาโรงเรียนเลิกเรียนมาแล้วก็เกี่ยวอย่างนี้แหละค่ะเคี่ยวไม่ค่อยเข้าแล้วค่ะเคี่ยวไม่คมแล้วค่ะหมดคมแล้วค่ะไม่แตกต่างกับครูแหม่มค่ะหมดคมค่ะสลัดข้าวปูออกนะคะวันนี้เป็นข้าวเกษตรกรค่ะเกษตรกรเต็มตัวเลิกเรียนแล้วค่ะเลิกเรียนแล้วค่ะหมดเวลาทำงานราชการแล้วค่ะเราก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะเราก็มาทำงานทำงานราชเสร็จแล้วราชงานหลวงวันนี้ก็เป็นงานส่วนตัวแล้วนะคะเราหนึ่งนั้นก็เป็นทำการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณของเราด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์ก็คือได้หญ้าไปให้วัวเราด้วยนะคะนี่นะคะก็เป็นอย่างนี้ละค่ะเกี่ยวนะคะขอแนะนำนะคะเกษตรกรเวลาไปเกี่ยวหญ้าธรรมชาตินะคะให้ดูด้วยว่าพื้นที่ที่เราไปเกี่ยวเนี่ยมียาฆ่าหญ้าไหมสิ่งที่ควรระวังที่สุดเลยนะคะเพราะว่าแปลงถ้าไม่ใช่เราไปเกี่ยวหญ้าในที่ดินของเราอะเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเขาอะเกี่ยวไหมเฮ้ยเขาฉีดยาฆ่าหญ้าไหมนะคะเพราะบางแปลงเขาก็ไม่ได้แขวนกระป๋องยาให้เห็นเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาฉีดยาที่ควรระวังมากๆที่ควรระวังที่สุดเลยนะคะเพราะมันน่ากลัวมากเพราะว่าถ้าวัวได้กินยาฆ่าหญ้าไปเนี่ยน้อยนะคะที่จะรอดเนาะก็อยากที่รู้อะนะคะเพราะมันอันตรายสารเคมีเนาะขนาดหญ้ายังตายแล้ววัวจะไม่เหลือหรอนะคะอย่างนี้นะคะก็ระวังนิดนึงนะคะสำหรับท่านใดที่เลี้ยงวัวปล่อยทุ่งนะคะหรือว่าไปเกี่ยวหญ้าธรรมชาติอย่างเงี้ยดูให้แน่ใจนะคะดูให้แน่ใจแล้วก็ให้มั่นใจก่อนนะว่าหญ้าที่ไปเกี่ยวอ่ะมันไม่มียาฆ่าหญ้านะคะดูให้ดีนะคะอยากให้เกษตรกรหลายคนที่เลี้ยงวัวเนาะชาววัวด้วยกันนี่แหละสวัสดีด้วยวันนี้เอาแค่2ถุงปุ๋ยพอค่ะเพราะว่าต้องไปซ้อมลำกะลาค่ะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมอีกแล้วนะคะจะไปซ้อมลำกะลาคุณทุกรออยู่ทีมงานรออยู่ก็เลยบอกว่าขออนุญาตมาเกี่ยวหญ้าแป๊บนึง เกี่ยวบ่ร้อนเนาะค่ะเพราะว่าเกี่ยวบ่คมค่ะเกี่ยวบ่คมปันไดตำลึงนี่วัวก็กินได้นะคะเราก็สามารถเกี่ยวปนไปได้เลยเพราะในยังตำลึงเนี่ยก็มีเขาก็มียาของเขาอยู่แล้วนะคะมีวิตามินเอสูงค่ะใช่นะคะนี่คุณจูบอกว่ามีวิตามินเอสูงนะไปได้ทั้งคนและสัตว์สองแทรกไปด้วยอันนี้ตัดออกก่อนไม่เอาตอนนี้ไม่เอานะคะตอนนี้ไม่เอาแล้วก็เอาออกค่ะแต่ถ้าไปตำลึงอย่างเงี้ยเราก็ยังจะเอาอยู่นะคะเอาอยู่นะคะนี่ค่ะผักอ้อมแซ่บค่ะ
ขุดมะพร้าวอมเสียบให้เกี่ยวคมๆบ่ได้หรอกค่ะอย่างเกี่ยวมือจะของต้องใส่แบบซี่แหละนี่นะคะมีหลายเสือบ่ค่ะพ่อสิได้พอดซองทุกมื้อกับพ่อล่ะค่ะมื้อนี้ค่ะเมื่อยค่ะกองเบลอเลยค่ะครูแหม่มเกี่ยวเองเกี่ยวเองกับมือวัวบอกว่าวันนี้จะอร่อยมากเพราะฝีมือครูแหม่มเกี่ยวย่านานๆจะมีทีไม่ใช่เกี่ยวเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเกี่ยวที่หลังงูเงี้ยนี่แหละค่ะเสียดายย่าแล้วก็มาดูไว้แล้วก็มาเก็บเป็นพะโลงค่ะเป็นพะโลงเกี่ยวไปงี้นะคะตัวนี้ค่าสองของปุ๋ยพอมาฝั่งนี้บ้างนะคะโอ้โหเยอะเหมือนกันวันนี้เอาแค่สองถุงปุ๋ยนะคะปวดขานะคะวันนี้ยืนไม่ค่อยได้ขอไปนั่งหงากำลังงามเลยค่ะสวยงามมากอร่อยละวัววันนี้กินฟางกินหญ้าหารข้นครบสูตรสูตรเลี้ยงวัวนะคะให้ทุกคนชมกันเนาะเป็นคลิปสั้นๆนะคะคลิปเกี้ยวหญ้าสิบสี่นาทีแล้วสิบนะคะ11นาที52ค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะครูแหม่มก็ขอจบคลิปนี้พอแค่นี้พอสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะฝากกดติดตามช่องเจนฟาร์มนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานช่องเจนฟาร์มต่อไปนะคะสวัสดีค่ะดีนะคะ